สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช็อปแบงค์อึ๊บปิ๊กโอเคครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูคือก่อนอื่นไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับฟันต้องบอกก่อนเพื่อนๆ เป็นกันไหมแบบกลัวเวลาทำฟันนะกลัวหมอฟันแล้วแบบไม่กล้าไปอุดฟันจนมันรู้สึกปวดแล้วก็มาให้หมออุดเป็นกันป่ะผมว่าทุกคนเป็นวันนี้ผมก็เป็นไงคิดคอนเทนต์ออกว่าวันนี้ผมจะมาดูที่ว่าตัวเองอ่ะมันฟันผุกี่ซี่หลังจากไม่ได้อุดฟันมาประมาณ 5-6 ปีแล้วคือไม่เคยอุดเลยหลังจากนั้นนะแล้วก็จะมาพานี่บุพการีของท่านนี่อันนี้นี่พ่อแม่ผมเองเดี๋ยวจะพาเขามาอุดฟันแต่ก่อนต้องมาแข่งกันว่าระหว่างผมกับพ่อแม่สองคนใครจะฟันผุเยอะกว่ากันป้าไม่อยากทำเลยอุดฟันนะก็เดี๋ยววัดกันว่าใครฟันผุเยอะกว่ากันนะระหว่างผมกับพ่อแม่รวมกันก็นั่นแหละถ้าสมมติผมฟันผุน้อยกว่าพ่อแม่แบงค์ขอซีกแล้วกันโอ้โหได้เลยโอเคแต่ถ้าสมมติแบงค์เยอะกว่าปลามาแบงค์ให้ปลามา4 ละ 1ตามนี้คอนเทนต์มันต้องอย่างนี้แหละไม่งั้นไม่มีอะไรโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็รอเจอคุณหมอนี่โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มตรวจเช็คสุขภาพปากกันเลยครับเดี๋ยวเราไปเจอในห้องตรวจโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงคิวถามแล้วครับสวัสดีครับเชิญเลยครับผมโอ้โหพี่แป๊บนึงคือรีแอคแรกกูมาเจอเตียงคือกูช็อกจับขออนุญาตขอแม่นะครับขออนุญาตได้เลยค่ะครับมาเดี๋ยวเริ่มจากการใช่ค่ะนอนเลยอ่ะพี่ใช่ต้องนอนเลยครับอันนี้พี่หมอส้มโหมีได้แอบคุยแล้วเดี๋ยวต้องประเมินก่อนใช่ไหมฮะว่าใช่ครับต้องขอตรวจก่อนนะว่ามีปัญหากี่ซี่มีปัญหาอะไรบ้างในช่องปากนะคะโอเคครับนอนเลยนะแม่โคตรน่ากลัวเลยว่ะกลัวจริงอ่ะน่ะอันนี้กูไม่เล่นละกลัวป่ะไม่พอที่ผมเป็นคนถ่ายผมไม่กลัวค่ะพี่ต้องฉีดยาเลยยังครับยังเอาเพื่อนๆดีดูนะนี่ถือกระจกด้วยอ๋อถือกระจกให้ดูสิวเยอะวะเอาเริ่มเลยครับทีนี้เดี๋ยวจะดูในปากนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างเรามาดูปากคนที่แปรงฟันทุกครั้งหลังกินข้าวนะมาปากนี้โอเคมีฟันคุดขึ้นมาไม่ต้องมาออกผ่านี่เลยนะครับอ๋อปากว่างนะจ๊ะที่นี้คือซี่ฟันคุดแต่ถ้ามันขึ้นมาก็ไม่ได้ค่ะไม่เป็นปัญหาขึ้นมาหินปูนเยอะมากนะมาออกแล้วฮะหินปูนเยอะแล้วก็ฟันอันนี้เป็นร่องเฉยๆร่องดำเฉยๆยังไม่เป็นรูลงไปเราก็จะไม่อุดนะคะแต่ว่าเราต้อง observe เรื่อยๆก็คือมาตรวจทุกๆ6เดือนถึง1ปีนี้นิดนึง3ซี่ค่ะวันนี้จะอุดกันอ่าเฮ้ยเอาอะไรมา7ซี่วะห้าซี่พอค่ะหูพอ5 ซี่พอจริงๆแล้วก็ผุดหินปูนค่ะมีทั้งหมด5 ซี่ค่ะพี่ผุดนะพี่จองไปนะผมงงปากผมเป็นอะไรก็เฮิงไปอ๋อน่าจะเป็นกัดโดนต่อยมวยแน่นอนเป็นไปได้ค่ะกระแทกฟอหรือมีคูหินปูนแล้วมันฟอกไปได้เลยฟอกฟันหรอใช่ฟอกฟันใช่ไหมใช่ฟังนะทุกคนฟังนะวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างครับผมอีกฟัน5 ซี่นะคะผุดหินปูนแล้วก็หมอก็ฟอกสีฟันแล้วก็ฟอกสีฟันโอเคครับฟันแบบนี้ไม่ต้องรีนะอย่าเป็นทำรีได้ไหมทำได้อย่าทำไหมทำไปเลยเก๋ได้ได้โอเคครับหลักๆนะอุดฟันก่อนอุดฟัน5 ซี่ขูดหินปูนฟอกฟันแล้วก็ทำรีเทนเนอร์โอเค4 อย่างครับลุยเล่นด้วยครับผมเอาที่นั่งป้อมได้การอุดฟันของพี่แบงค์นะครับเราก็จะมาทำการผ่ากันนะครับผมก็เพราะพี่แบงค์พูดไม่ได้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับคุณหมอจะเอาเครื่องมือนะครับเพื่อกรอเนื้อฟันที่ตายออกไปก่อนนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคุณหมอก็จะใช้วัสดุสำหรับอุดฟันครับผมซึ่งอุดเข้าไปในแทนที่เนื้อฟันที่ตายไปนะครับแล้วหลังจากนั้นหมอก็จะฉายแสงครับเพื่อให้วัสดุที่สำหรับอุดฟันเนี่ยแข็งนะครับผมหลังจากนั้นคุณหมอก็จะทำการขัดตกแต่งครับให้ดูแบบเนื้อฟันเรามากสุดและขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่พี่แบงค์อุดฟันเสร็จนะครับก็จะเป็นการขูดหินปูนครับก็ขูดหินปูนของพี่แบงค์เนี่ยไม่ต้องถามว่าเสียวไหมนะครับก็ดูจากเท้าได้ครับก็จิกเบาะขนาดนั้นนะครับก็ไม่ต้องบอกครับเสียวมากแน่นอนครับผมหูฟันโล่งมากพี่หมอหอนหอนฟันตุ้งอันนี้เรียบร้อยแล้วพี่
เรียบร้อยครับน้องไม่ได้เทรนเนอร์เลยนะเดี๋ยวตัวลีเลยใช่พิมพ์เลยเดี๋ยวตัวลีเนี่ยคือถ้าสมมติฟันผมอย่างเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ไม่ใส่เก๋ๆครับเอาใส่เก๋ๆก็ได้จับมาเอาเฟี้ยวๆเอาลายเสื้อเลยนะโอเคครับเพื่อนๆหลังจากเราอุดฟันมาราธอนมาคือผมบอกเลยว่าสุดยอดมากอันนี้อันสุดท้ายของผมแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพ่อแม่ผมเจมส์กับเจทิงอ่ะนะขอลองครับไอ้เหี้ยอันนี้ก็ลองโอเคได้ก็ได้เลยผมเป็นคนกลัวหมอฟันชิเป่งเลยอันนี้ถามว่ากลัวไหมก็กลัวอยู่ดีแหละแต่เขาทำไม่ค่อยเจ็บแต่เมื่อกี้ตอนขูดหินปูนมันเจ็บแน่นอนมันธรรมชาติอยู่แล้วจะบอกทุกคนว่าไม่เจ็บไม่มีครับสะโล่งอ่ะมันได้ฟันใหม่อ่ะมันโอเคนะถือว่าผ่าตัดนะหายใจทางจมูกวัสดุทิ้งปากจับเหลวๆหายใจทางจมูกเท่านั้นนะคะหายใจทางจมูกหายใจทางจมูกใช่คือเกือบอ้วกแล้วกูขึ้นเลยครับโอเคขึ้นแล้วค่ะมันเหลือแค่อันเดียวแล้วนี่พี่ครับใช่เดี๋ยวหน้าว่ากันไปทำให้ครับมันใช้เวลานานไหมพี่ฟอกเป็นชั่วโมงครับเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะแต่จะมีเสียวโอ้เสียวอีกเหรอเสียวขอบคุณครับอันนี้ก็คนถัดไปเลยนะได้เดี๋ยวเก็บห้องแป๊บนึงนะเอาเลยครับแม่เลยสุดยอดเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวมาถึงคิวบุพการีทั้งสองพร้อมไหมทางไทยก่อนให้เลือกเป่ายิงจุบกันไม่ตั้งแล้วบอกเลยว่าสุดแต่พี่หมอทรงโง่เก่งมากไม่ค่อยเจ็บแต่แบงค์กลัวพวกนี้อยู่แล้วไงมันเลยคุณต้องว่าสบายอยู่แล้วถ้ามาสบายก็เชิญครับตีกับหมื่นด้วยตีกับหมื่นด้วยนี่พี่หมอตัวโง่แค่เจอแล้วก็โอ้โหปุ๊บอันนี้ออกซิเจนเดือดอันนี้ไม่มีอาการใช่ไหมคะมีถ้ายังไม่มีคือไม่อยากเข้าไปดูไม่ทำอะไรเพราะว่าอันนี้แล้วก็เดี๋ยวอุดฟันผุ1ซี่ค่ะแล้วก็ขุดหินปูนค่ะคุณแม่มีผุ2ซี่นะคะผุ1ซี่ค่ะแล้วก็อุดคอฟันสืบ2ซี่แล้วก็ขุดหินปูนค่ะเอาละนะเริ่มอุดก่อนป่ะหรือว่าอุดก่อนค่ะโอเคครับตอนนี้แม่ผมก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคุณหมออุดฟันทั้งหมดกี่ซี่ครับ3ซี่นะฮะตอนนี้ผมนำอยู่4ซี่ต้องรอพ่อมาปิดบัญชีคือถ้าสมมุติผมเยอะกว่าเขาให้ผม 1,000 แต่ถ้าสมมุติเขา2คนรวมกันแล้วเยอะกว่าผมต้องให้เขาซี่ละ1นี่หนักมากเป็นไงมาทำดีป่ะแม่คือแม่ผมมาชอบอยากทำฟันนานแล้วแต่ไม่มีเวลาวันนี้มีเวลามาทำหมอโทโมครับมาเลยฮะยูอาสมายยูอาสมายคลินิกเสนาครับมาได้มาถึงบุคคลสำคัญนะว่าผมจะเสียไม่เสียคนนี้เลยอ่ะผมว่าพาไปทำเดินด่วนนี่ไม่ได้ปุดมานานกี่ปีอ่ะจำไม่ได้แล้วเหลือมาหมอโทโมสวัสดีครับสักหน่อยเดี๋ยวเรามาดูดิอย่าร้องนะน้องรักคือพ่อผมฟันผุเยอะมากคือจริงๆมันเกิน4ซี่แต่วันนี้ทำได้หมอเลือกอันซี่ผุ4นอกนั้นจะเป็นสึกคอฟันซึ่งตามอายุใช่ตามอายุตามการใช้งานจริงๆขุดได้ไหมขุดได้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่คุณพ่อเป็นคนกลัวการทำฟันต้องแบ่งทำป้ากลัวกลัวไหมคะกลัวไหมนี่ดีคุณหมอกลัวไม่ไหวจัดเลยครับเต็มที่เอาถึงไหนตรงนั้นนะเอาที่พอไหวก่อนแล้วถ้าไหวหมอจะทำต่อใช่ครับสู้ๆนะเนาะครับผมก็ตอนนี้ผมไม่กล้าดูเดี๋ยวให้คุณพ่ออุดฟันไปคือเห็นแล้วสงสารเลยอุดตั้งหลายซี่ดีใจแล้วพามาทำวันนี้พี่โมขอบคุณครับขอบคุณจริงๆฮะฝันให้ฟันพ่อนะโอเคครับระหว่างรอพ่ออุดฟันเราก็จะมาเลือกลีกันคือลีลายน่ารักมากลายเยอะมากโหเลือกไม่ถูกเลยมันมีเท่านี้ไหมพี่มันมีเยอะเยี่ยมดีกว่านี้เลยแต่ถ้าหมูเอาแกลเล็กซี่ชอบแบบนี้มีมอก็คือสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของตัวเองได้เปลี่ยนสีได้อะไรได้หมดเลยโอเคสีฟ้าครับ
อันนี้เลยใช่ไหมมีฟ้าแบงค์ปีรวนลุ้งตามนั้นครับมาอันเดียวในโลกตามนั้นแหละครับโอเคครับสรุปผลเสมอก็ปลาม้าเจ็ดเฮ้ยปลาม้าต้องให้แบงค์พันหนึ่งด้วยโอเคได้เลยปลาม้าต้องให้แบงค์พันหนึ่งดีกว่าผมพันหนึ่งจ่ายพันหนึ่งจ่ายด้วยหลอกหลอกไม่เอาหลอกครับอันนี้ตามรีวิวผู้ใหญ่คิดว่าปุดปุดแล้วเจ็บไม่เจ็บเลยนะทีนี้ไม่ไม่คือพี่หมอคือมือปุดเบาทำดีอันนี้ผมบอกก่อนนะอันนี้ออริจินอลนะไม่ใช่งานค้านะอันนี้คือแบบอยากพามาทำก็พามาเลยไม่ได้ขายครับของมันดีจริงก็เลยบอกเฉยๆโอเคก็แอบช่วยพูดหน่อยดิช่วยพูดหน่อยติดคลิปช่วยพูดหน่อยหลอกครับก็นั่นแหละจบแล้วไม่มีอะไรแล้วก็เจอกันครับคลิปหน้า